วันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำยานมสดมาฝากค่ะเริ่มจากเทผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นลงในภาชนะคนผสมให้ละลายเข้ากันพักไว้ใส่ตะไคร้หั่นเป็นท่อนกระเทียมปอกเปลือกหอมแดงปอกเปลือกข่าหั่นเป็นแว่นกระชายหั่นเป็นชิ้นพริกชี้ฟ้าแห้งใบมะกรูดเนื้อไก่ต้มสุกหั่นเป็นชิ้นและน้ำลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเทน้ำมันพืชลงในกระทะใส่เครื่องแกงที่ปั่นไว้ผัดจนกระทั่งหอมค่อยๆเติมน้ำแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มปลา KML ที่ละลายไว้และลูกชิ้นปลาเคี่ยวจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักน้ำยานมสดใส่ภาชนะแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งทอดช่อโหระพาและเสิร์ฟคู่กับเส้นขนมจีนกุ้งลวกสุกและผักต่างๆที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะ